สวัสดีครับอยู่กับผมสมจิตจงจอหอกับรายการอึ้งทึ่งเสียวท่านผู้ชมครับจะพูดถึงเมืองจีนนะครับผมเชื่อว่าคนไทยเองรู้จักดีเพราะว่ามีความสัมพันธ์อันยาวนานกับประเทศไทยและที่สำคัญเหนือสิ่งใดก็คือประวัติศาสตร์มียาวนานมากกว่า 5,000 ปีครับและวันนี้ครับผมยืนอยู่ที่วิหารเซียนอำเภอบางละมุนจังหวัดชลบุรีเขาบอกว่าที่นี่ได้ยกประวัติศาสตร์ของจีนมาไว้ที่นี่อย่างมากมายและของบางสิ่งนอกจากจะมีที่จีนแล้วก็มีที่เดียวที่นี่ในโลกเท่านั้นครับและเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีนจะอยู่ในวิหารเซียนนี้จะมีอะไรบ้างนั้นตามผมไปอึ้งทึ่งเสียวเลยครับและตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับพี่แต๋วครับสวัสดีครับพี่แต๋วพี่แต๋วแนะนำตัวหน่อยครับค่ะจินตนากุลกอบเกียรติค่ะกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิอเนกกุศลศาลาวิหารเซียนค่ะแต่ถ้าหน้าที่จริงๆครับลูกสาวท่านอาจารย์สง่ากุลกอบเกียรติค่ะท่านอาจารย์สง่าก็คือเจ้าของที่นี่นี่เองท่านเป็นผู้สร้างวิหารแห่งนี้ค่ะเป็นผู้สร้างเลยเอาละครับพูดถึงวิหารแห่งนี้ความเป็นมาเป็นไปมีอะไรบ้างครับวัตถุประสงค์ที่ท่านอาจารย์ท่านสร้างก็เพื่อต้องการให้ชาวไทยเชื้อสายจีนได้ระลึกถึงบุญคุณแผ่นดินระลึกถึงบุญคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะคะโดยเฉพาะวันนี้เรามาเราเห็นมากเลยว่าวิหารเซียนเนี่ยมีเซียนอย่างมากมายทั้งหมดเนี่ยเกือบ700องค์ค่ะว่า700องค์ผมเชื่อว่าประวัติศาสตร์อันยาวนานของจีนได้ยกมาไว้ที่นี่ด้วยใช่เดี๋ยวนี้ฝากพี่แต๋วค่ะชมหน่อยได้ค่ะที่วิหารเซียนแห่งนี้ก็เป็นวิหารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของประเทศจีนที่มีมาอย่างยาวนานนะครับและภายในวิหารเซียนแห่งนี้ก็มีรูปปั้นเซียนเกือบ700องค์ด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละองค์นั้นต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนล่ะครับคุณผู้ชมเรามาถึงจุดนี้จุดแรกครับเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยรู้จักดีผมเองชอบดูหนังกำลังภายในครับ18อรหันต์นี่18อรหันต์นั่นเป็นเรื่องของในหนังนะคะแต่18อรหันต์ของวิหารเนี่ยก็คือพระอรหันต์ทั้งหมด18องค์ที่ท่านเป็นคนอินเดียนะคะท่านเผยแพร่จากอินเดียเข้ามาเผยแพร่ที่จีนทั้งหมด18อรหันต์ค่ะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นจริงซึ่ง18อรหันต์ที่มาประดับมาประดิษฐานอยู่ที่นี่ค่ะมาจากเมืองจีนเมืองจีนค่ะราชวงศ์ซ่งเหนือ 1,100 ปีค่ะราชวงศ์ซ่งเหนือ 1,100 ปีค่ะใช่ค่ะมาอยู่ที่เมืองไทยแต่นี่เป็นเพียงออเดิร์ฟครับคิดดูออเดิร์ฟจะขนาดนี้จุดอื่นจะขนาดไหนครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับค่ะเชิญเลยค่ะสำหรับ18อรหันต์นี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่ง18อรหันต์ที่อยู่ในวิหารเซียนแห่งนี้ก็สร้างขึ้นมาจากเนื้อสำริดหล่อทั้งหมดนะครับโดยมีอายุกว่า 1,100 ปีเลยทีเดียวล่ะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับพอมาถึงจุดนี้นี่โอ้โหตระการตาครับตรงจุดนี้มีความหมายอย่างไรบ้างครับชั้นนี้เนี่ยก็จะรวบรวมพุทธเต๋าและขงจื้อคือ3ลัทธิใหญ่ของจีนตรงนี้ความเก่าใหม่นี่ประมาณกี่ปีในห้องโถงนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่ราชวงศ์ถัง 1,300 กว่าปี 1,300 กว่าปีแล้วทำไมดูแล้วยังใหม่อยู่ฮะเราทำความสะอาดทุกวันนะคะค่ะเพราะว่าอีกอย่างคือโลหะเนี่ยเราอยู่ใกล้ทะเลก็จะทำให้เกิดสนิมเขียวเราต้องลงน้ำมันไว้แล้วต้องเป็นน้ำมันมะกอกทาผิวเพื่อรักษาเนื้อของโลหะพอพูดถึงความเก่าแก่อายุพันกว่าปีตรงนี้เรามีหลักฐานยืนยันด้วยส่วนมากนะคะบางองค์เนี่ยจะมีตราราชวงศ์บ่งบอกไว้อยู่ด้านหลังองค์พระนะคะอย่างองค์นี้เนี่ยด้านหลังก็จะเป็นตราต้าหมิงนะคะต้าหมิงก็หมายถึงราชวงศ์หมิงนี่แหละฮะนะคะหาต้าหมิงนี่นี่ค่ะต้าหมิงอันนี้700กว่าปี700กว่าปีองค์นี้อายุ700กว่าปีในสมัยนั้นที่เมืองจีน700กว่าปีก็มาตั้งอยู่ที่นี่เลยค่ะนี่ฮะตราประทับยืนยันและองค์พระที่บอกว่าอายุอย่างน้อยๆที่นี่มี700ปีถึง 1,300 ปีอย่างชุดนี้ดูแลยังไงอ่ะพี่ชุดนี้ราชวงศ์ถังนะคะ 1,300 กว่าปีคือทุกพระองค์เนี่ยเราจะลงด้วยน้ำมันมะกอกสำหรับทาผิวนะคะเพื่อรักษาผิวของโลหะคือสำริดเนี่ยให้ชุ่มชื้นไว้ก่อนค่ะทำความสะอาดทุกวันค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทีเดียวนะครับกับการที่จะดูแลของที่มีอายุร่วมร้อยปีพันปีแบบนี้นะครับแต่พี่แต๋วบอกว่าที่นี่ได้มีการทำความสะอาดองค์พระด้วยน้ำมันมะกอกเพื่อให้เนื้อโลหะมีความชุ่มชื้นอีกด้วยล่ะครับเคยมีเรื่องอะไรแปลกๆอะไรนี้ไหมถามว่าเคยมีไหมถ้าอยู่แล้วจะสัมผัสกับท่านได้นะคะครับคือหลายๆอย่างที่ท่านให้เห็นได้สัมผัสได้นะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีจริงนั้นที่ท่านสอนไว้คือให้ทำความดีกันไว้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนถ้ามีศีลมีธรรมเนี่ย
ศีลและธรรมแล้วก็ธรรมะต่างๆจะคุ้มครองป้องกันแต่ละคนที่ปฏิบัตินะคะตรงจุดนี้เนี่ยถ้าไม่ทำก็ไม่ทราบนะคะเหมือนว่าถ้าเราไม่ทานข้าวเราจะรู้ไหมคะว่าอิ่มเป็นยังไงใช่ไหมคะรู้แต่ว่าหิวถ้าเราไม่ปฏิบัติความดีเราก็ไม่รู้ความดีคืออะไรถูกต้องค่ะพูดถึงเรื่องความเหนือธรรมชาติขององค์พระองค์เซียนแห่งนี้บ้างก็มีองค์ท่านกวนอูค่ะทรงม้าองค์ท่านเนี่ยจะใหญ่กว่าประตูยังไงวัดแล้วท่านอาจารย์วัดแล้วยังไงก็เข้าไม่ได้คืนนั้นประมาณ2:00ถ้าอย่างนั้นพักไว้ก่อนนะคะพอตอนเช้าท่านก็หน้าแดงมาก็ได้ถามอุ๊ยท่านเป็นไข้หรือเปล่าท่านก็บอกเปล่ากำลังอัญเชิญท่านกวนอูอยู่นะคะและหลังจากนั้นท่านก็เข้าต่ำกว่าประตูอีกดูนะคะเรื่องราวนี้ก็เหนือธรรมชาตินะแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยก็คือเราอยู่เราสัมผัสกับท่านได้ไงคะและก็มีหนึ่งอย่างที่บอกว่าพิเศษมากวันนี้ค่ะมีอะไรครับวันนี้เป็นของที่ทางรัฐบาลจีนได้มอบสิ่งของทั้งหมด328รายการให้แก่นายสง่ากุลกอบเกียรติแม่แค่ฟังพี่แต๋วเล่านี่ผมก็อยากจะเห็นภาพเหลือเกินครับว่ารัฐบาลจีนนั้นจะมอบอะไรให้กับประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้พี่แต๋วนี่คือที่ทางรัฐบาลจีนมอบให้กับเราใช่ค่ะที่เป็นหนึ่งใน328รายการนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมจีนก็มาตั้งให้ทั้งหมดนะคะอย่างที่เราจะคุ้นหน้าคุ้นตาก็คือชุดนี้นะคะก็เป็นจอกจอกสำหรับใช่เดินทางมาหมื่นลี้คารวะท่านพี่คารวะหนึ่งจอกใช่ไหมคะลักษณะอย่างเงี้ยใช่ฟังนี้ก็จะเป็นที่เห็นฮะก็คือสมัยราชวงศ์ถังมีถังมีซางนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาชนะใส่ล้างหน้าคือเราจะเห็นว่าสมัยโบราณที่เราดูหนังจีนเนี่ยขุนมูลนายเขาจะใช้ตื่นมาเขาล้างหน้าอย่างเดียวนะคะครับคนจีนไม่ค่อยได้อาบน้ำนานๆอาบทีเพราะน้ำไม่ค่อยมีใช่ค่ะหนาวด้วยจะมีอ่างน้ำเนี่ยก็เอามือกวักแล้วก็ล้างหน้าแค่นั้นเองและก็มาถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่านอกจากจะมีที่จีนแล้วและก็มีที่ไทยที่เดียวในโลกค่ะพี่แต๋วพาไปชมหน่อยอย่างนั้นไปดูเองดีไหมคะไปเลยครับค่ะใช่สิ่งของทั้ง328รายการเหล่านี้เป็นสิ่งของที่เรียกได้ว่าประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับเพราะไม่ใช่สิ่งของที่ใครๆจะสามารถหามาครอบครองได้แต่ที่วิหารซีนแห่งนี้ได้รับมอบมาจากรัฐบาลจีนโดยตรงและของที่ได้มาแต่ละชิ้นก็มีความเก่าแก่อย่างมากเลยทีเดียวเชียวด้านหลังที่ผมเห็นครับเห็นแต่ในทีวีเห็นแต่ในภาพข่าวเห็นแต่ในสารคดีตรงนี้เรียกว่าอะไรครับพี่ตรงนี้นะคะเป็นสุสานจำลองของจักรพรรดิจิงซีฮ่องเต้ที่เมืองจีนเนี่ยเนื้อที่เท่าไหร่20,000ตารางกิโลเมตรค่ะครับจำลองมาจาก20,000ตารางกิโลเมตรใช่เป็นทหารทั้งกองทัพเลยอันนี้เป็นพวกพลทหารนะคะแต่ถ้าเป็นแม่ทัพในกองเนี่ยจะมีอีกจุดๆหนึ่งถูกต้องค่ะอันนี้เฉพาะพลทหารยิ่งใหญ่ขนาดนี้ท่านผู้ชมลองดูสิครับว่านี่คือจำลองมาทั้งหมดทั้งมวลขุดพบเมื่อปี1974ก็เมื่อ44ปีที่แล้วค่ะใช่นะฮะแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่มีหนึ่งเดียวในโลกที่จีนเนี่ยก็มีเราก็มีของจีนมีเยอะนะคะ 2,000 กว่าตัวแต่ว่าจีนไม่เคยให้ใครมาก่อนแต่มอบให้กับท่านอาจารย์ทั้งหมด14ตัวมีทหาร13แล้วก็ม้าอีก1เป็นทั้งหมด14นะคะและยังมีชุดรถม้าจำลองอีก2ชุดที่เขามอบให้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรูปปั้นเสนาธิการทหารนะฮะอันนี้ก็เป็นทหารชั้นผู้ใหญ่แล้วเราจะสังเกตนะคะหุ่นทหารเหล่านี้ที่อยู่ในตู้เนี่ย200กว่ากิโลนะคะค่ะจะเป็นดินเผาเขาจะต้องปั้นตัวก่อนแล้วก็ค่อยปั้นศีรษะของหุ่นแต่ละตัวเนี่ยมาสวมทีหลังเพราะว่า 2,000 กว่าตัวเนี่ยหน้าไม่เหมือนกันเลยนะคะเขาปั้นจากคนจริงๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนทหารจริงๆใช่ๆค่ะเพราะฉะนั้นหน้าตาแต่ละ 2,000 กว่าตัวก็ไม่เหมือนกันเลยครับค่ะซึ่งตรงนี้มีอายุเท่าไหร่ก็ต้องประมาณ 2,000 ขึ้นไปนะคะ 2,000 กว่าปีขึ้นหมดเลยสมัยจักรพรรดิจิงซีฮ่องเต้อ่ะค่ะจิงซีฮ่องเต้ทหารองค์นี้มีอายุ 2,000 กว่าปีคุณผู้ชมครับเหล่าทหารจิงซีฮ่องเต้อันโด่งดังกว่า 2,000 ตัวได้ถูกค้นพบเมื่อ44ปีที่แล้วที่ประเทศจีนนะครับซึ่งถือว่าเป็นของล้ำค่าจนเป็นมรดกโลกที่ทางการจีนหวงแหนเป็นอย่างมากนะครับและไม่เคยมอบให้ใครมาก่อนแต่ทางการจีนได้มอบให้กับประเทศไทยถึง14ตัวด้วยกันโดยเป็นทหาร13ตัวและม้าอีก1ตัวซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศจีนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและนี่เป็นเรื่องราวของวิหารเซียนแห่งนี้นะครับที่มีรูปปั้นพระพุทธรูปและก็เทวรูปต่างๆครับที่มีอายุมากกว่าพันปีนะครับแล้วก็มีสิ่งของที่จากทางการจีนนั้นมอบให้กับวิหารเซียนแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นของเครื่องใช้หุ่นทหารจินซีฮ่องเต้นะครับที่จะเห็นในประเทศจีนแล้วก็จะมีที่ประเทศไทยนี่ครับที่เดียวในโลกจริงๆครับวันนี้ขอบคุณวิหารเซียนและก็ขอบคุณพ่อแถวมากครับเด็กครับและผมขอการันตีว่าเปิดตำนานวิหารเซียนอึ้งทึ่งเสียว